จะแบ่งโน่นแบ่งนี่ก็ลองทำมากันแล้วกันผมไม่จะท้าทายนะผมเป็นทหารเท่าที่รัฐท้าทายใครไม่ได้แต่ผมก็ไม่ยินยอมให้ใครทำได้แบบนั้นประเด็นก่อกูดกลายเป็นกระแสโด่งดังไปทั้งโลกโซเชียลมีเดียและในวงการเมืองเพียงไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากพรรคพลังประชารัฐเคลื่อนไหวเปิดประเด็นว่าไทยจะเสียเกาะกูดจังหวัดตราดให้กับเขมรโดยเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกบันทึกความเข้าใจพื้นที่ทับซ้อนของหลายทวีปหรือ MOU 44ที่ไทยลงนามร่วมกับกัมพูชาไว้เมื่อปี2544คำเตือนที่ส่งตรงมาจากความหลังอันเจ็บปวดนี้สะท้อนความกังวลที่ยังคงฝังใจคนไทยทำให้คนไทยหลายคนต้องกลับมาหวนคิดถึงความหลังครั้งเก่าก่อนที่ประเทศไทยต้องเสียเขาพระวิหารให้กัมพูชาไปในอดีตแผ่นดินไม่ใช่เพียงผืนดินแต่คือหัวใจของคนในชาติการเสียเกาะกูดก็เสมือนกับการตอกย้ำประวัติศาสตร์ที่ชอกช้ำในครั้งนั้นเพราะต้นเหตุที่มาเพราะการถือแผนที่คนละฉบับจนศาลโลกพิพากษาชี้ขาดให้ปราสาทเขาพระวิหารตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุดของประเทศไทยที่สร้างความเจ็บปวดให้กับพี่น้องคนไทยที่รักชาติไม่น้อยไม่เพียงแต่เท่านั้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปรากฏการอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมและความเป็นไทยโดยชาวกัมพูชาบางกลุ่มนับวันยิ่งกลายเป็นกระแสที่สร้างความไม่พอใจและความขัดแย้งข้ามพรมแดนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงการอ้างสิทธิ์เฉพาะเจาะจงในศิลปะหรือของดีของไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเคลมคนดังของประเทศที่ถือเป็นหน้าตาและศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติเริ่มจากมวยไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยถูกชาวกัมพูชาหลายคนกล่าวอ้างว่าต้นฉบับที่แท้จริงคือกุลคแมร์หรือมวยเขมรซึ่งชาวเน็ตไทยหลายคนโต้แย้งว่ามวยไทยคือสมบัติของชาติไทยไม่ใช่สิ่งที่ใครจะอ้างได้ง่ายๆนอกจากนี้ยังมีลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็คพิงค์ที่ไม่พ้นการอ้างสิทธิ์ว่าเธอมีเลือดเขมร 100% เพียงเพราะเธอมาจากบุรีรัมย์ซึ่งชาวเน็ตกัมพูชาอ้างว่าบุรีรัมย์ก็เท่ากับเขมรจนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงและเป็นประเด็นข้ามประเทศแม้แต่บัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังระดับโลกของไทยก็ถูกเคลมเช่นกันว่ามีเชื้อสายเขมรก่อนที่บัวขาวจะออกมาแสดงจุดยืนชัดเจนว่าบัวขาวคือคนไทยเชื้อสายกุยไม่ใช่เขมรไม่เพียงแค่วัฒนธรรมส่วนบุคคลแต่ชาวกัมพูชาบางกลุ่มยังเคลมสิทธิ์เหนือศิลปวัฒนธรรมอื่นๆของไทยเช่นขนไทยซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยก็ถูกเคลมว่าเป็นขนเขมรชุดไทยที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ก็ถูกอ้างว่าเป็นชุดประจำชาติเขมรหรือแม้แต่เทศกาลสงกรานต์ที่มีความหมายลึกซึ้งต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยก็ถูกชาวกัมพูชาบางกลุ่มอ้างว่ามีต้นกำเนิดในประเทศของตนรวมถึงขนมไทยและชุดนักเรียนไทยต่างถูกกล่าวอ้างในทำนองเดียวกันเรื่องราวเหล่านี้สร้างความขุ่นเคืองในใจของคนไทยจำนวนมากบางคนถึงขั้นรู้สึกไม่พอใจและแสดงออกว่าไม่ชอบเพื่อนบ้านประเทศนี้ไปแล้วสะท้อนถึงคำกล่าวที่ว่าสิ่งใดของใครให้เจ้าของเขาได้ภาคภูมิอย่าอ้างเอาของผู้อื่นมาอวดตนยิ่งมาเจอกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียลที่มีข่าวลือว่าเขมรอยากได้เกาะกูดของไทยจนล่าสุดได้พบแผนที่ของสำนักงานตำรวจน้ำเกาะกงของประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าเกาะกูดเป็นของประเทศกัมพูชาประมาณ1ใน3ของเกาะกงเรื่องนี้ทำให้คนไทยหันมาให้ความสนใจว่าเบื้องหลังของเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การอ้างสิทธิ์ในวัฒนธรรมหรือคนดังของไทยแต่กลับมาถึงขั้นเรียกร้องสิทธิ์ในดินแดนอย่างเกาะกูดซึ่งเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รักของคนไทยอย่างมากวันนี้เราจะมาลงลึกถึงเรื่องราวของเกาะกูดที่กลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างประเทศและทำความรู้จักกับ MOU 44ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้หากพูดถึง MOU 44ต้องย้อนกลับไปถึงปีพุทธศักราช2544
ซึ่งเกิดขึ้นในยุคที่นายทักษิณชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีข้อตกลงนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชาในการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่เมื่อมีการตีความและนำไปใช้จริงกลับทำให้เกิดความสับสนและขัดแย้งอยู่เสมอจนกลายเป็นประเด็นดราม่าทุกครั้งที่มีฝ่ายใดกล่าวถึงสิทธิ์หรือดินแดนเกาะกูดซึ่งเป็นเกาะสวยงามของไทยมีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลใสสะอาดทำให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อมีข่าวว่าเพื่อนบ้านอาจพยายามเคลมสิทธิ์เหนือเกาะกูดทำให้คนไทยอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมจู่กัมพูชาถึงมีความสนใจในดินแดนนี้และ MOU 44ที่ลงนามกันไว้นานมาแล้วจะส่งผลกระทบต่อสิทธิ์การครอบครองเกาะนี้อย่างไรและแน่นอนว่าอะไรที่เกิดขึ้นสมัยนายทักษิณชินวัตรโดยมีเขมรหรือกัมพูชาเข้ามาพัวพันมันก็มักจะเป็นเรื่องใหญ่ทุกครั้งไปจากรายงานล่าสุดพบว่าไทยและกัมพูชามีการประกาศเขตไหลทวีปที่ทับซ้อนกันหรือที่เรียกว่าเขตทับซ้อนทางทะเลซึ่งเป็นประเด็นที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อนเนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความเห็นที่ไม่ตรงกันโดยพื้นที่ทับซ้อนนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนด้านบนและส่วนด้านล่างของแผนที่ซึ่งแต่ละส่วนมีความหมายและความสำคัญที่แตกต่างกันไปส่วนแรกเป็นพื้นที่ด้านบนขนาดประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งไทยและกัมพูชาจะต้องมาพูดคุยเพื่อแบ่งเขตทางทะเลกันส่วนที่สองเป็นพื้นที่ด้านล่างใต้เส้นละติจูด 11 องศาเหนือขนาดประมาณ 16,000 ตารางกิโลเมตรที่เรียกว่าเขตพัฒนาร่วมซึ่งแนวคิดนี้คือการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนร่วมกันโดยไม่ให้เป็นปัญหาความขัดแย้งทว่าปัญหานี้ยังคงเป็นประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้เนื่องจากทางฝ่ายไทยไม่ยอมรับเขตไหลทวีปที่กัมพูชาประกาศขณะที่กัมพูชาก็ไม่ยอมรับเขตไหลทวีปที่ไทยประกาศเช่นกันกลายเป็นความขัดแย้งที่ไร้จุดสิ้นสุดในด้านกฎหมายและความมั่นคงทางทะเลย้อนกลับไปในอดีตการไม่ยอมรับดินแดนกันและกันอาจนำไปสู่สงครามที่รบราฆ่าฟันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทว่าปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนไปแล้วในยุคสมัยใหม่ต้องใช้การเจรจากันเป็นหลักเพราะฉะนั้นการเจรจาโดยสันติวิธีจึงกลายเป็นทางออกที่ได้รับการยอมรับจึงเกิดการพูดคุยโดยใช้ข้อตกลงที่เรียกว่า MOU 44ในยุครัฐบาลนายทักษิณชินวัตรฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดในยุครัฐบาลทักษิณคนก็มักจะสงสัยกันทั้งนั้นเมื่อชาวบ้านอย่างเราฟังกันมาแบบนี้มันก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าตกลงประเด็นที่เป็นกระแสและเกี่ยวกับเกาะกูดมันเป็นเรื่องของอะไรกันแน่เป็นการแบ่งเส้นเขตแดนอธิปไตยของประเทศหรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลแม้ทางการไทยจะยืนยันว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยแน่นอน 100% แต่จากแผนที่ในภาพเราจะเห็นได้ว่าเส้นรอยปะสีน้ำเงินของกัมพูชามีการลากเส้นผ่านเกาะกูดโดยการแบ่งเอาไปส่วนหนึ่งจนกลายเป็นประเด็นว่าไทยมีโอกาสเสียเกาะกูดให้กัมพูชาใช่หรือไม่และทำให้หลายคนไม่วางใจและเกิดคำถามมากมายโดยข้อตกลง MOU 44เกิดขึ้นในรัฐบาลนายทักษิณแต่ในช่วงนั้นข้อตกลงยังไม่ทันได้เป็นรูปธรรมเต็มที่รัฐบาลนายทักษิณก็ถูกโค่นล้มจากการรัฐประหารไปเสียก่อนต่อมาในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีความพยายามจะรื้อฟื้นและสานต่อข้อตกลงดังกล่าวอีกครั้งเพื่อหาข้อยุติในการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลแต่นายกยิ่งลักษณ์ก็ประสบชะตากรรมเดียวกันต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยการรัฐประหารอีกครั้งตอนนี้กระแสมาถึงยุคใหม่กับการบริหารของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรซึ่งเป็นทายาทของนายทักษิณท่ามกลางข่าวลือและความกังวลของประชาชนหลายฝ่ายว่าอาจมีการขายชาติหรือขายแผ่นดินหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นร้อนที่มีการกล่าวถึงว่าไทยอาจเสียเกาะกูดและพื้นที่ทางทะเลให้กับกัมพูชารวมถึงผลประโยชน์มากมายที่อยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อนกระแสความกังวลยิ่งทวีคูณหลังจากที่นายทักษิณได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลและดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีแพทองธาร
ก็กำลังเดินหน้าเจรจาต่อไปจึงมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 44เพื่อป้องกันการสูญเสียอธิปไตยและสิทธิเหนือดินแดนโดยเฉพาะเกาะกูดที่คนไทยยึดมั่นว่าเป็นแผ่นดินไทยแท้ๆประเด็นการเสียเกาะกูดมันเริ่มต้นมาจากนายทักษิณที่มีความสนิทสนมกับสมเด็จฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ครองอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชามาตั้งแต่ปี2528ลูกชายชาวนาผู้นำพาตนเองสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดคนหนึ่งของโลกแม้วันนี้จะส่งต่ออำนาจสู่ลูกชายฮุนมาเนตไปแล้วแต่ก็ยังนับเป็นผู้มากบารมีคนสำคัญของกัมพูชาภาพการรวมตัวของสองครอบครัวอดีตผู้นำไทยกัมพูชาในงานวันคล้ายวันเกิดปีที่72ของสมเด็จฮุนเซนที่บ้านพักของเขาในเมืองตาเขมาจังหวัดกันดารทำให้เห็นความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของทักษิณชินวัตรและสมเด็จฮุนเซนที่เหนียวแน่นเป็นอย่างมากรายงานความผูกพันระหว่างฮุนเซนและทักษิณที่ย้อนกลับไปในปี1992ตั้งแต่ก่อนที่นายทักษิณจะชนะเลือกตั้งเป็นนายกของประเทศไทยพวกเขาเริ่มนับถือกันและกันในฐานะพี่น้องร่วมสาบานแม้รัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์จะถูกรัฐประหารแต่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองตระกูลผู้นำประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปหลังจากที่รัฐบาลทักษิณถูกรัฐประหารปี2006สมเด็จฮุนเซนได้เปิดบ้านเป็นที่พำนักชั่วคราวให้กับนายทักษิณและยังได้แต่งตั้งให้นายทักษิณเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวและเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจกัมพูชาขณะที่ทางการไทยโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกในขณะนั้นได้ทำเรื่องขอให้สมเด็จฮุนเซนส่งตัวนายทักษิณกลับมารับโทษแต่ความสัมพันธ์ฉันพี่น้องทำให้สมเด็จฮุนเซนเลือกที่จะปฏิเสธไม่ยอมส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องภายในของประเทศไทยและไม่ขอเข้าไปยุ่งความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของอดีตผู้นำประเทศตลอดหลายปีที่ผ่านมาความผูกพันของพวกเขาได้ฝ่าฟันความวุ่นวายทางการเมืองรวมถึงการรัฐประหารการลี้ภัยและการเลือกตั้งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแม้ว่าภูมิทัศน์ทางการเมืองในกัมพูชาและไทยจะเปลี่ยนแปลงไปแต่มิตรภาพของพวกเขายังอยู่ดังเดิมแม้แต่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาลหลังพ้นโทษสมเด็จฮุนเซนก็มาเยี่ยมเยียนถึงประเทศไทยจากภาพความสัมพันธ์และความสนิทสนมของทักษิณและสมเด็จฮุนเซนมันทำให้คนไทยหลายคนอดคิดไม่ได้ว่ามันจะมีผลประโยชน์ดิวลับหรือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันหรือไม่ซึ่งคนไทยมีความกังวลใจในเรื่องนี้ไม่น้อยเพราะประชาชนมีความไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยเฉพาะนายทักษิณที่ถูกมองอย่างหวาดระแวงในเรื่องผลประโยชน์กับฝ่ายกัมพูชามาตลอดแม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลในคณะรัฐมนตรีของอุ๊งอิ๊งแพทองธารทั้งภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาโดยพรรคเหล่านี้ล้วนเคยต่อต้าน MOU 44มาแล้วทั้งนั้นแต่ปีนี้หลังได้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลทุกพรรคต่างปิดปากสนิทไม่ต่างจากกบที่กำลังจำศีลที่นั่งนิ่งไม่กระดิกกระเดี้ยวกันเลยแต่อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากผู้คนไม่น้อยว่าการเดินหน้าเรื่องนี้อาจเสี่ยงก่อให้เกิดความไม่พอใจและความเข้าใจผิดในสังคมโดยเฉพาะกับประชาชนที่มีความรักชาติและความหวงแหนในอธิปไตยของไทยหลายคนมองว่าถ้าปัญหานี้ยังแก้ไขไม่ได้รัฐบาลควรเลี่ยงที่จะเข้าไปแต่เรื่องร้อนนี้ถ้ามันเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนอาจนำไปสู่ความแตกแยกในระดับประเทศและระหว่างประเทศยิ่งหากการสื่อสารกับประชาชนไม่ชัดเจนและการจัดการไม่ระมัดระวังพอโอกาสที่จะเกิดการตอบโต้ก็ยิ่งสูงขึ้นบนโลกนี้ยังมีพื้นที่ทับซ้อนอยู่มากมายที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขบางครั้งการไม่เข้าไปแตะต้องหรือดึงดันแก้ไขก็อาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าพื้นที่ทับซ้อนเหล่านี้มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกหลายประเทศเองก็เลือกที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายปล่อยให้ปัญหานี้คงอยู่เพื่อป้องกันความตึงเครียดระหว่างประเทศคำถามสำคัญคือการที่ประเทศไทยก้าวไปแต่ต้องเขตไหลทวีปทับซ้อนนี้จะมีผลดีจริงหรือไม่หรือว่าการยกเลิกข้อตกลง MOU 44
และเลี่ยงประเด็นเรื่องกอกูดในขณะนี้จะเป็นวิธีที่ทำให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแถมคนที่ไปแตะของร้อนดันเป็นอุ้งอิงแพทองทานที่พรรษายังไม่ถึงโอกาสที่จะพลาดท่าหรือเสียท่าให้เพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญก็มีเช่นกันเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่หลายคนห่วงว่ารัฐบาลไทยจะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ที่ได้เพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับที่ต้องสูญเสียในการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ทางทะเลก็มีเหตุผลเพราะเคยพลาดพลั้งเสียเปรียบมาแล้วในอดีตรวมถึงการให้ความสำคัญกับดินแดนกอกูดซึ่งเชื่อว่ากัมพูชาให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันถ้าดูจากเกมรุกของกัมพูชาแบบถึงลูกถึงคนขนาดนี้หากเห็นแก่สายสัมพันธ์ผลประโยชน์ส่วนตัวเมื่อไหร่ย่อมเข้าทางสมเด็จฮุนเซนอย่างแน่นอนเว้นแต่คนไทยจะไม่ยอมเท่านั้นไม่แน่ว่าถ้าเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมาโอกาสที่นายทักษิณจะต้องหนีออกนอกประเทศกลับไปอยู่กับสมเด็จฮุนเซนที่เขมรอีกรอบหนึ่งก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องปูระเบิดขวดด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ